เบลล่าถ่ายคลิปกล้องแพนเจอหนุ่มวิวพอดีทำพี่พลอยแซวหนักสำหรับนางเอกหน้าหวานเบลล่าราณีที่ตอนนี้กำลังอินเลิฟหลังจากเปิดตัวหวานใจหนุ่มวิวชวินเจรวนนท์ซึ่งทั้งคู่ก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนคลับจับตาตลอดว่าจะมีภาพคู่ออกมาให้เราได้เห็นกันอีกครั้งหรือเปล่างานนี้ก็ได้เรื่องให้แฟนๆได้แซวกันอีกครั้งหลังจากที่เบลล่าลงวอล์กใหม่ล่าสุดเป็นภาพไร้บรรยากาศในทริปเมืองซูคสวิตเซอร์แลนด์กับผู้จัดการส่วนตัวพี่พลอยซึ่งมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ทั้งคู่ได้เดินผ่านสถานที่ที่กำลังมีคนจัดงานแต่งกันด้วยซึ่งเบลล่าก็พูดว่าเราไปแจมไหมก่อนจะถ่ายรูปและร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแต่ความพีคอยู่ที่ช่วงหนึ่งกล้องได้แพนไปทางหนุ่มวิวชวินพอดีจากนั้นสาวเบลจะแอบดึงพลอยไปอีกทางทำเอาพี่พลอยอดแซวไม่ได้ว่าเธอดึงอะไรเธอดึงเข้าหรือดึงออกช่วยบอกด้วยตาก็งงจนสาวเบลของเราถึงกับเขินกันเลยทีเดียวงานนี้ก็ได้มีแฟนๆเข้ามาแซวกันอาทิหาโลเคชั่นแต่งงานกันหรอคะเห็นหนุ่มวิวแวบๆทุกคนจับจ้องว่าจะมีคุณวิวไหมหล่อสะดุดตาซะขนาดนั้นถึงจะแวบๆแต่ก็ชัดเจนขอบคุณค่ะ